ใบแรกก็คืออยู่ตรงกลางแทนปัจจุบันใบที่2เป็นทางซ้ายแทนอดีตแล้วก็ใบที่3ทางขวาแทนอนาคตแล้วก็ใบที่4อยู่ข้างล่างก็คือเป็นอิทธิพลที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ใบสุดท้ายอยู่ข้างบนก็คือศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะครับสวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ในเดือนสิงหาคม2565นะครับวันนี้เราจะใช้การดูรูปแบบใหม่นะครับก็คือการดูไพ่5ใบจากเล่มนี้เลยครับนี่ครับก็คือ5 card spread นะครับเดี๋ยวจะมาสับไพ่และดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะครับดวงในเดือนสิงหาคม2565นะครับจะใช้การดูไพ่ทาโร่แบบ5ใบนะครับโดยใบแรกตรงกลางคือแทนปัจจุบันทางซ้ายแทนอดีตที่ผ่านมาทางขวาก็คืออนาคตที่กำลังจะมาถึงนะครับด้านล่างเป็นอิทธิพลที่มองไม่เห็นแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับปัจจุบันไพ่ตรงกลางได้ราชาเหรียญนะครับราชาเหรียญก็ตีในแง่ความมั่นคงของชีวิตในปัจจุบันทางด้านการเงินที่มีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ราชาเหรียญเนี่ยอาจจะแทนมีความเชื่องช้าไม่หวือหวานะครับเป็นการจัดการทางการเงินแบบที่ไม่เน้นเสี่ยงนะครับค่อยๆเติบโตไปแต่ก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดความมั่นคงให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทางซ้ายคืออดีตที่ผ่านมาQueen of Cupsแทนถึงภาพของผู้ใหญ่หรือผู้หญิงที่คอยให้ความช่วยเหลืออาจจะแทนแม่หรือญาติผู้หญิงก็ได้ที่ให้ความช่วยเหลือเราในอดีตที่ผ่านมาส่วนจัดเม้นแทนสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับจัดเม้นเป็นไพ่ที่ดีนะครับไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ช่วงชีวิตหนึ่งมันจบไปแล้วกำลังจะเข้าสู่อีกช่วงชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นจัดเม้นจริงๆจะบอกว่าดีเลยหรือไม่ดีมันก็ไม่เชิงเพราะว่าจัดเม้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำผ่านมาในอดีตแล้วมันจะส่งผลต่อปัจจุบันในเดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเดือนสิงหาว่าเช่นที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วเราได้เรียนรู้ไหมได้ปรับปรุงไหมถ้าเราได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มันจะส่งผลต่อยอดเป็นสิ่งที่ดีเป็นความสำเร็จกลับมาสู่ชีวิตเนี่ยนะครับสอดคล้องกับใบที่มันอยู่ข้างล่างคืออิทธิพลที่มองไม่เห็น5ถ้วยมันแสดงถึงว่าความเศร้าเสียใจที่เปล่าประโยชน์และไม่ได้เกิดเรียนรู้เลยมันแสดงถึงว่าที่ผ่านมาในอดีตเราอาจจะเคยเจอเรื่องไม่สมหวังเสียใจผิดหวังแต่ถ้าพอเสียใจแล้วผ่านไปไม่เคยเรียนรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับบทเรียนอะไรที่มันมาต่อยอดประสบการณ์ชีวิตในอนาคตต่อไปนะครับส่วนสุดท้าย3เหรียญข้างบนเนี่ยแทนศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรา3เหรียญแทนทักษะการเรียนรู้ที่จะส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัวคุณเองเนี่ยมีศักยภาพของการสอนงานเทรนนิ่งการนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณถ่ายทอดออกไปสู่รุ่นน้องสู่เจเนอเรชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดินตรงเนี้ยความสามารถตรงนี้เหมาะใช้ให้มากที่สุดแล้วก็ชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานก็ได้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ